ิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่จะร่วมอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยด้วยทรงประจักษ์ในความงามของผ้าและทรงตระหนักในคุณค่าของฝีมือชาวไร่ชาวนาจึงทรงโปรดให้ตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆเช่นฉลองพระองค์ที่ทรงสวมขณะไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจทั้งชุดไทยพระราชนิยมและชุดสากลซึ่งล้วนตัดเย็บด้วยผ้าไหมและผ้าไทยจากมูลนิธิศิลปาชีพด้วยสองมือของแม่นี้ความประณีตงดงามของผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงปรากฏสู่สายตานานาอารยประเทศมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งระดับชาติและสากลประชาชนมีโอกาสชื่นชมและศึกษาอีกทั้งเป็นมรดกล้ำค่าแด่คนรุ่นหลัง